ยืนยันแล้ว Redmi K50i ใช้ชิป Dimensity 8100ตัวเดียวเปิดตัววันที่20กรกฎาคมนี้ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศวันเปิดตัว Redmi K50i อย่างเป็นทางการคือวันที่20กรกฎาคมนี้ครับล่าสุดทาง Redmi ก็ได้ปล่อยวิดีโอโปรโมทออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยยืนยันว่าจะใช้ชิปเซตประมวลผล MediaTek Dimensity 8100แน่นอนครับและนอกจากวิดีโอโปรโมทที่ออกมายืนยันเรื่องชิปเซตประมวลผลแล้วทาง Redmi ยังได้โชว์คะแนนประสิทธิภาพจากการทดสอบอันตัวตู้ของ Redmi K50i อีกด้วยครับโดยได้คะแนนสูงสุดถึง 822,274 คะแนนซึ่งสูงกว่าชิปคู่แข่งอย่าง Snapdragon 888ซึ่งตอนนี้ครับมีสเปคหลายส่วนที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับแต่ถ้าดูจากดีไซน์ของตัวเครื่องแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่า Redmi K50i อาจจะเป็นรุ่นที่รีแบรนด์มาจาก Redmi Note 11T Pro Plus ซึ่งใช้ชิปประมวลผลตัวเดียวกันและถ้าหากเป็นไปตามนี้จริงเราก็จะได้เห็นจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด 6.6 นิ้วรองรับค่า Refresh Rate 144 Hz มีกล้องหลัง3ตัว64ล้าน8ล้านและ2ล้านพิกเซลแต่อาจจะมีความต่างในส่วนของความจุแบตเตอรี่เครื่องรุ่นรีแบรนด์ก่อนหน้านี้อย่าง Poco X4 GT มีการเปลี่ยนในส่วนของความจุแบตเตอรี่เหมือนกันครับคาดว่า Redmi K50i จะวางจำหน่ายที่ประเทศอินเดียในวันที่22กรกฎาคมโดยจะมี2รุ่นความจุตามนี้ครับรุ่นแรม 6GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่ 27,000 รูปีหรือประมาณ 12,300 บาทและรุ่นแรม 8GBรอม 256GB ราคาอยู่ที่ 32,000 รูปีหรือประมาณ 14,600 บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ